กันที่ตัวนะคะตัวหนอนเปลี่ยนกลับมาใช้เข็มเบอร์ 6.5 นะก็เริ่มต้นด้วย3ห่วงโซ่3ห่วงโซ่แล้วทีนี้ก็9หลักทีในห่วงโซ่แรกเก้าหลักทีเราก็เชื่อมต่อกับทีหลักแรกนะเชื่อมต่อเราก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่ทีนี้ก็ถักทีสองหลักต่อ1ห่วงให้จบรอบงานก็จะเพิ่มหลักทีขึ้นมาเป็นทั้งหมด18หลักในแถวที่2จบแถวที่2ด้วยทีทั้งหมด18หลักแล้วก็เชื่อมต่อเชื่อมต่อเราขึ้น2ห่วงโซ่ในแถวที่3เชื่อมต่อผิดที่นะคะเราขอกลับไปเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อในห่วงโซ่ที่2ขึ้น2ห่วงโซ่แล้วก็ทีหลักแรกลงทีลงไป2หลักแล้วก็ทีหลักที่2ลงทีหนึ่งหลักสลับไปทักทีสองหลักในห่วงที่3สลับ2121ให้จบแถวในแถวที่3จะได้ทีทั้งหมด27หลักนะในแถวที่3 27หลักแล้วในแถวที่3เชื่อมต่อกับทีหลักแรกแถวที่4ทักขึ้นมา2ห่วงโซ่ทีหนึ่งต่อหนึ่งไปให้จบแถวจบในแถวที่4นะก็เชื่อมต่อกับทีหลักแรกแถวที่5ถัดขึ้นมา2ห่วงโซ่แล้วก็ในหลักที่2ตรงนี้ถักทีลงไป2หลักแล้วก็ทีอีก2หลักตรงนี้ในแถวที่5นะลงทีลงไป1ต่อ1นะหลักแรกเราเชื่อมต่อเราถักขึ้นมา2ห่วงโซ่หลักที่2เราถักลงไป2หลักหลักที่3กับ4เราลงทีหนึ่งต่อ1หลักที่5เราจะลงที2หลักหลักที่6กับ7เราจะลง1ต่อ1ไปสลับให้จบแถวนะคะในแถวที่5นะ1 2 3 4 5แถวที่5จบแถวที่5นะแถวที่5จะมีทีทั้งหมด36หลักแล้วก็เชื่อมต่อถักขึ้นมา2ห่วงโซ่ก็ในหลักแรกเราจะลงทีลงไป2หลักแล้ว
แล้วก็ถัดมาอีก3หลักเราจะลงทีหนึ่งต่อหนึ่งไปแล้วก็ต่อมาเราลงที2หลักแล้วก็ถักที1ต่อ1ไปอีก3หลักนี่นะคะหลักแรกที2หลักแล้วก็1ต่อ1ไป3หลักกลับมาที่ที2หลักใน1ห่วงแล้วก็ที1ต่อ1ไป3หลักในแถวที่6ทำให้จบแถวนะจบแถวที่6ด้วยทีทั้งหมด45หลักแล้วก็เชื่อมต่อถักขึ้นมา2ห่วงโซ่ทีนี้ก็ถักที1ต่อ1ไปให้จบในแถวที่7เราจะยังคงเหลือ45หลักเหมือนเดิมแถวที่7นะคะที1ต่อ1ไปจะยังคงเหลือ45หลักเหมือนเดิมจบแถวที่7ด้วย45หลักเหมือนเดิมเราก็เชื่อมต่อนะต่อแล้วถักขึ้นมา2ห่วงโซ่ในหลักแรกให้ลงทีลงไป2หลักหลักที่2ก็ลงที1หลักไป3แล้วก็4แล้วก็5หลักที่1ลงที2หลักแล้วก็อีก4หลักต่อท้ายก็ลงที1ต่อ1ไปก็มาเริ่มที่ทีลงไป2หลักแล้วก็ถักที1ต่อ1ไปอีก4หลักในแถวที่8นะที2หลักในหลักแรกอีก4หลักลงที1ต่อ1มาในหลักที่6ที2หลักแล้วก็ไปอีก4หลักที1ต่อ1แล้วก็มาในหลักที่11ที2หลักแล้วก็ถักที1ต่อ1ไปอีก4หลักสลับให้จบแถวในแถวที่8นะจะได้ทีทั้งหมด54หลักจบแถวที่8ด้วยที54หลักเราก็เชื่อมต่อเชื่อมต่อเราขึ้นมา2ห่วงโซ่หลักแรกลงที2หลักแล้วก็ไปอีก5หลักคือที1ต่อ1แล้วก็ทีอีก2หลักในหลักถัดมาจากนั้นก็ทีหนึ่งต่อหลักหนึ่งต่อหนึ่งไป5หลักแถวที่9นะ2หลักในหลักแรกแล้วก็1ต่อ1ไป5หลักต่อมาก็2หลักแล้วก็1ต่อ1ไปอีก5หลักแล้วก็วนกลับมาที่2หลักในแถวที่9จะได้ทีทั้งหมด63หลักจบแถวที่9ด้วย63หลักทีนะเชื่อมต่อถักขึ้นมา2ห่วงโซ่แถวที่10ถักที1ต่อ1ไปก็จะยังเหลือ63ห่วงหลักทีเหมือนเดิมแถวที่10ถึงแถวที่35เลยเราจะถักที1ต่อ1ไปดังนั้นเราจะยังเหลือ63หลักจนถึงแถวที่35นะ
ูดีจะกลับมาอีกทีตอนที่จบแถวที่35เราจะได้เห็นว่าหน้าตาของงานเป็นยังไงนะทีหนึ่งต่อหนึ่งไปตั้งแต่แถวที่10ถึงแถวที่35นะคะนี่นะคะตอนนี้นูดีก็จบแถวที่35นะนี่คือแถวที่เราเริ่มในแถวที่10ตรงนี้แล้วก็นี่คือ20 30 35เมื่อนูดีจบแถวที่35เนี่ยเราก็แค่เชื่อมต่องานในแถวที่35แล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานแค่นี้นะตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับนี่คือตัวนะอันนี้ก็เดี๋ยวเข็มกลัดออกแล้วก็นี่คือตัวหมวกแล้วก็เย็บหูติดเข้าไปเย็บตาติดเข้าไปก็เป็นอันเรียบร้อยนะ